แล้วกะเป็นคนขับกลางคืนด้วยไหมคะใช่ครับเจอเรื่องผีบ้างไหมเคยครั้งเดียวครับมันเป็นยังไงคะโหเดี๋ยวก็นอนไม่หลับหรอกไม่เป็นไรค่ะชอบอ่ะครับโหแสดงว่าชอบฟังเดอะช็อคดิก็ฟังได้ค่ะแต่ผมไม่เคยฟังนะในรถอ่ะผมเนี่ยเดอะช็อคผมไม่ฟังเลยทำไมอะคะเดี๋ยวหลอนมันไม่รู้ดิเวลาเราไปส่งคนเดี๋ยวเข้าซอยเปี่ยวๆลึกๆเข้าเนี่ยมาคนเดียวเนี่ยเหงาเหมือนกันนะจิตจะคิดละเคยเจอครั้งนึงลำลูกกาไปสามโคกรู้จักสามโคกไหมปทุมธานีเปี่ยวมากครับผมเมื่อเรื่องมันเกิด3ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีลูกค้าถามนี่แหละผมถึงเล่าให้ฟังมีลูกค้า2คนผู้หญิงคนผู้ชายคนผู้ชายนั่งหน้าผู้หญิงนั่งหลังผู้ชายว่าเดี๋ยวจะลงก่อนตลาดรังสิต200ปีก่อนจะขึ้นรถมาเนี่ยผมมองแล้วมี3คนนี่หว่าตั้งแต่ก่อนขึ้นรถเลยนะเริ่มแล้วมันเปิดศึกตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะขึ้นมา3คนผู้ชายนั่งหน้าผู้หญิงนั่งหลังแล้วคนที่ไม่ใช่คนอยู่ข้างหลังผมเนี่ยผมก็ขี่ไปเรื่อยๆตอนแรกไม่เอจใจว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าพอขี่ไปได้ส่งผู้ชายเสร็จแบบผู้ชายกำลังจะลงพี่ผู้ชายลงตลาด200ปีใช่ไหมครับพี่ผมเดี๋ยวส่งให้ผมลงตรงแถวๆนั้นแหละเดี๋ยวผมไปต่อตรงไปนะค่ะเสร็จน้องผู้หญิงอีกคนเนี่ยเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เขาก็เลยถามน้องเดี๋ยวยังไงบอกทางพี่ด้วยนะครับแต่ทางไปบ้านน้องเนี่ยสามโคกกับพี่รู้จักอยู่แต่ต่อไปอย่างนั้นนะบอกพี่ด้วยนะค่ะแล้วนี่ลงที่เดียวกันหรือเปล่าพี่ก็ไปหลุดปากพูดคำนี้ขึ้นมาแต่เขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวอย่างนี้ป่ะพี่ก็เลยว่าแล้วนี่ลงด้วยกันหรือเปล่าอ้าวพี่เพื่อนหนูลงไปแล้วหนูก็บอกพี่แล้วไงว่าหนูไปลงสามโคกอ้าวแล้วตายห่าละพูดต่อไม่ได้พูดต่อไม่ได้ก็เลยถามว่าน้องไปไหนมาครับวันนี้สั่นอ่ะพี่เริ่มขาเริ่มเบาแล้วเฮียแม่งข้างหลังตัวชาแล้วไม่แล้วเราก็คิดแล้วข้างหลังกูใครวะเนี่ยเราได้สบตาทางกระจกอะไรอย่างงี้ไหมมองครับยังอยู่ไหมคะอยู่ก้มหน้าตลอดเวลาเลยน้องไปไหนมาครับไปโรงพยาบาลมาพี่ไปทำอะไรเยี่ยมพี่สาวว่างั้นคนนั้นก็อาจจะเป็นพี่ก็เลยว่าแล้วพี่สาวแข็งแรงดีไหมไม่เขาไม่ได้ใส่ชุดไอ้นี่นะครับผมไม่ได้ใส่ชุดโรงพยาบาลเป็นเสื้อผ้าปกตินี่แหละก็เลยว่าน้องฝันร้ายบ้างเปล่าช่วงนี้ทำไมพี่ถามอ่ะว่างก็ถามดูเฉยว่างั้นเป็นไงบ้างพี่สาวเป็นไงบ้างเขาบอกว่าถ้ามีคนป่วยในบ้านเราจะนอนฝันร้ายพี่ก็เฉยเฉยพูดไปนะค่ะเสร็จทีนี้บอกว่าแล้วน้องรู้สึกว่ามีใครมากับน้องหรือเปล่าพี่ถามเริ่มเปิดประเด็นแล้วน้องก็จะเริ่มใจไม่ดีแล้วไม่มีหรอกพี่หนูก็มากับเพื่อนหนูสองคนนี่แหละเพื่อนสนิทกันผู้ชายพวกนี้เนี่ยค่ะพี่พูดน้องกลัวผีเปล่าก็เลยว่าอย่างนี้แล้วเขาก็ได้พี่ก็ได้ยินเสียงขึ้นมาเหมือนไม่อยากให้เราพูดอ่ะโอ้มีผีทักพี่ก็เลยแบบพูดในลำคอเนี่ยทำไงดีคนเดียวเนี่ยพี่ก็เลยไปเรื่อยๆก่อนตอนนั้นแบบกลัวกลัวไหมคะตัวช้าแล้วบ้านน้องผู้หญิงคนนี้เข้าโคตรลึกเลยจากปากซอยไปอ่ะแล้วในใจนี่คิดไหมว่าแบบถ้าน้องเขาลงไปแล้วแล้วเราต้องอยู่กับคนนี้ต่อหรือเปล่าอยู่ไม่ได้สิพี่ใส่พระอยู่ไงอ๋อค่ะแล้วพี่ห้อยพระอยู่พี่ก็เลยว่าพอไปถึงบ้านก่อนจะถึงบ้านเขาอ่ะวิ่งเข้าไปหลังวัดอ่ะแล้วจะมีถนนน่ะเรียบเมนไปแล้วก็เป็นทรายนะคะไอ้นี่ดิไอ้สุสานน่ะเป็นแบบที่ป่าช้าพี่ว่าเฮ้ยอะไรวะจังหวะดีขนาดนี้เลยวะเนี่ยชีวิตกูพังแล้วพี่แบบพังแน่ๆกูพังแน่กูไปไงดีวะเนี่ยพี่ก็เลยภาวนาดิตอนน้องเขาจ่ายเงินอ่ะเขาไปถึงหน้าบ้านเขาอ่ะลงไปตอนน้องเขาจ่ายเงินเสร็จปุ๊บพี่ภาวนายังนั่งอยู่ในรถนะวันนั้นอ่ะพี่ก็เลยภาวนาพี่ก็เลยเงียบภาวนาจิตอธิษฐานว่าเดี๋ยวพี่จะไปทำบุญทำทานให้ก็ขอให้ไปสู่สุคติแล้วกันมากับใครก็ไปกับคนนั้นค่ะพี่ก็เลยว่าอย่างนี้ตามสูตรตามสูตรเสร็จปุ๊บพอน้องคนนี้ลงปุ๊บใช่ไหมเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าปุ๊บผู้หญิงนั้นก็เกาะหลังไปเลยเว้ยเกาะหลังไปเลยอ่ะเที่ยวไปกับน้องไปแล้วแล้วพี่ก็บีบแต่คือบีบสั่งละ
ผีหันมาดิแต่ไม่เห็นหน้าเห็นแต่ผมดิโอ้ยหัวใจจะวายพี่ตายห่าแล้วถอยรถจักเลยพี่รีบออกเลยแล้วผ่านป่าช้าตายแล้วพี่เหยียบอย่างเดียวเลยพี่ไม่มองใครเลยครับขวางกูชนอย่างเดียวเลยพี่คิดอย่างเงี้ยขวางกูชนแน่ตายแล้วชนให้ยับเลยพี่ว่าอย่างงี้นี่พี่พูดผมขนลุกเลยโอ้ยใครไม่เจอแบบพี่ไม่รู้หรอกครับผมครั้งนั้นครั้งแรกในชีวิตเลยไปทำบุญอาบน้ำมงน้ำมนต์เลยพี่แบบคือดวงเราแย่แล้วอ่ะตอนนั้นนะคงจะแย่ที่สุดแล้วดวงตกนะคนเห็นผีอ่ะใช่ใช่พี่ก็ไปทำบุญสังฆทานไปอุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งที่เราเห็นมาอะไรเงี้ยก็ให้เขาไปหายแล้วขวาพอเขานั่นเสร็จพวกเขาไม่เคยเจออีกเลยครับหลังจากนั้นมาดีค่ะไม่เจอดีแล้วอยากเจอน้องเจอบ่อยไหมไม่ค่ะไม่เจอไม่เจอเลยอ่ะแสดงว่าเป็นคนดวงดีดวงแข็งอยู่เป็นคนจิตใจดีครับผมคิดดีทำดีพี่ก็คิดดีทำดีนะแต่มันคงจะเป็นจังหวะชีวิตคนเรามันมีวิบากกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมมันบางทีมันก็จะมีช่วงที่แบบอาจจะเจอแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนอ่ะอย่าเลือกซ้ายค่ะขอบคุณค่ะสนุกมากเลยนั่นแหละมันมีเรื่องอย่างเงี้ยคนทานเยอะแต่พี่ก็ไม่ค่อยอยากเล่าให้ฟังหรอกกลัวเขาไม่เชื่อบางครั้งอ่ะแต่ว่าเนี่ย